จากนี้ไปให้พวกเราเตรียมตัวนะครับเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอยากให้ทุกคนหันหน้าไปทางแสงไฟทางโน้นนะครับตามมือผมนะครับที่นั่งบนเสื่อทุกคนนะครับหันหน้าไปโน้นนะครับที่นั่งบนเสื่อนะครับหันหน้าไปโน้นเลยนะครับหันหน้าทางโน้นเลยนะครับหันหน้าไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยดูนิดนึงนะครับหันหน้าเสื่อผืนไหนนะครับที่นั่งยังไม่เต็มนะครับที่นั่งยังไม่เต็มนั่งบนผืนเสื่อเลยนะครับนั่งบนผืนเสื่ออ้าวผืนแรกนี่ยังไม่เต็มขยับมาขยับมานะครับผืนแรกข้างหน้ายังไม่เต็มเลยนะครับข้างโน้นก็ยังไม่เต็มนั่งให้เต็มนะครับนั่งให้เต็มนะครับผืนนี้ยังไม่เต็มขยับมาขยับมาลูกโอ้ขยับมาขยับมาเรื่อยๆนะครับขยับมาเรื่อยผืนแรกยังไม่เต็มอันนี้ไม่เป็นไรเวทตัวนี้เอาตัวนี้อันนี้แหละครับอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่ให้เจ้าที่จัดแถวก่อนนั่งเสือให้เต็มทุกผืนเนอะนั่งเสือให้เต็มทุกผืนนะครับเราจะได้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ทยอยกันมารับพรจากหลวงตานะครับนั่งให้เต็มไหมยังไม่เต็มขยับมานะครับขยับไม่อีกทุกท่านทุกคนนะครับเสือที่ตามแนวยาวนั่งให้เต็มเลยนะครับนั่งให้เต็มเลยเต็มไหมท้องนี้ยังว่างอยู่ลูกขยับมาน้องๆที่อยู่เป็นมาเรื่อยมาให้เต็มเลยจะได้เร็วขึ้นนะแถวจะได้ไม่ว่างจะได้ไม่น้อยเนาะมาให้เต็มเลยผืนเสือนั่งให้เต็มทุกผืนเนาะให้ถืออย่างนั้นแหละครับขยับให้เต็มนะถ้าไม่เต็มยังไม่ปล่อยแถวเนาะยังไม่ปล่อยแถวนั่งให้ตรงกันข้างหน้าเป็นแถวเดียวกันให้ตรงผืนเสือนะครับขยับมาเลยครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลวงตาจะได้ข้อหัวให้ครบถ้วนทุกคนนะครับครบถ้วนทุกคนนะครับกำลังจัดแถวอยู่รอสักครู่หลังจากที่เราได้รับพรจากหลวงตาโดยการข้อหัวให้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับมีน้ำเต้าหู้มีข้าวต้มนะครับมีขนมนมเนยหลายสิ่งหลายอย่างไปรับได้เลยนะครับเป็นโรงทานก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของโรงทานทุกท่านทุกคนด้วยนะครับอนุโมทนาบุญพร้อมกันครับสาธุครับจำได้นะครับคุณมิมี่นะครับกับคณะก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับอนุโมทนาบุญนะครับผมไม่ได้บอกว่าอิจฉาแต่ผมอยากอนุโมทนาบุญกับท่านเยอะๆจะได้บุญบ่อยๆเรียบร้อยเนาะเต็มแล้วเนาะทุกผืนเนาะดูเจ้าหน้าที่นะครับดูเจ้าหน้าที่ถ้าแถวแรกนะครับดูท่านเจ้าหน้าที่สีขาวจะบอกวิธีการนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งลุกนะครับดูก่อนดูตัวอย่างก่อนเมื่อพร้อมแล้วแถวแรกเนี่ยจะต้องยืนขึ้นถ้าแถวแรกจบแถว2ก็ยืนขึ้นแถว3ยืนขึ้นแถว4ยืนขึ้นให้วนปาตามนี้ก่อนทุกคนจะต้องเดินตามเสือเหมือนสมมติหัวแถวอยู่ท่านผู้ชายคนนี้นะครับสีขาวชุดสีขาวลุกขึ้นแล้วลองเดินผ่านมานะครับเดินท่านอย่างนี้นะครับในใจก็ขออนุโมทนาบุญหลวงตาอนุโมทนาบุญอวยพรท่านแข็งแรงหรือพูดด้วยก็ได้นะครับนี่ท่านจะให้พรเรานะครับผ้าที่ท่านให้พรนะครับผ้าที่ท่านข้อหัวให้เราเนี่ยท่านได้ฐานบุญฐานพรว่าข้อวัดปฏิบัติของหลวงตาด้วยกายวาจาใจนะครับขอให้ญาติโยมจงมีส่วนร่วมนะครับอันนี้คือพรหลวงตาที่ให้ข้อหัวเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจเอาเนอตั้งอกตั้งใจเอาพรจากหลวงตาตรงนี้ก่อนกลับไปหลับไปนอนนะครับถ้างั้นเรียนเชิญท่านแรกหัวแถวเลยครับอาจารย์เอาเริ่มหัวแถวลุกขึ้นเลยครับเชิญแล้วก็เดินตามมาเชิญครับเดินตามมาหัวแถวแรกยืนขึ้นทุกคนเลยลูกยืนขึ้นเลยแถวแรกนะยืนขึ้นก่อนท่านสาธุดีแล้วลูกดีแล้วยืนขึ้นแล้วก็เดินมาเรื่อยเดินตามหลังกันไปเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆนะครับเดินตามหลังกันไปแล้วก็อ้อมเก้าอี้ตัวนั้นสีแดงๆนะครับแล้วเสร็จปุ๊บได้พรหลวงตาแล้วพนมมือรับพรแล้วก็ไปรับประทานข้าวต้มกันนะครับไปรับประทานข้าวต้มกันนะครับขนมนมเนยน้ำเต้าหู้ก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยแบ่งแจกแบ่งบุญให้ทั่วถึงทุกท่านทุกคนนะครับนี่ตัวเล็กตัวน้อยนะครับได้บุญได้กุศลสาธุลูกสาธุให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติเนอทุกท่านทุกคนนะครับอธิษฐานบุญอธิษฐานพรเอานะครับบุญกุศลใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้มีบุญมีวาสนานะครับเป็นผู้รักษาศีลนั้นบริสุทธิ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบได้มาถึงบ้านเราแล้วก็ขอเก็บเกี่ยวเอาบุญอันนี้นะครับใส่เก็บไว้นะครับวันเล็กวันน้อยนะครับเดินออกมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆ
อ้าวแถวที่3เตรียมลุกครับน่าแล้วครับถูกต้องแล้วดีแล้วนะครับสาธุบุญนะครับอนุโมทนาบุญกันเยอะๆเนอะจะได้บุญเยอะๆนะครับอนุโมทนาบุญบ่อยๆนะครับอนุโมทนาบุญกับท่านนะครับบุญก็จะได้เกิดขึ้นนะครับเพื่อนทุกคนน้อมจิตน้อมใจเอาเนอใครบุญถึงใจถึงนะครับศรัทธาถึงบุญกุศลเกิดขึ้นแน่นอนนะครับบุญกุศลเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมีข้าวต้มมีน้ำเต้าหู้นะครับไปหยิบคนละถุงนะครับแบ่งกันข้าวต้มก็มีนะครับรับไปได้เลยนะครับข้าวต้มขนมนมเนยมีนะครับเจ้าหน้าที่ได้บอกนะครับรับประทานก็ได้เลยนะครับใครได้รับพรแล้วอยากจะกราบหลวงตาตรงนี้ก็ได้นะครับก่อนกลับบ้านนะครับยังไม่ได้กราบหลวงตานะครับได้พรแล้วมานั่งกราบตรงนี้ก็ได้นะครับบางคนก็มาถือโอกาสถ่ายรูปก็มีตรงนี้นะครับถ่ายได้ตรงนี้อยู่นะครับนั่งตรงถ่ายตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะถ่ายคู่หลวงตาต้องเป็นพรุ่งนี้เนาะต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้หลังจากทำวัดเสร็จแล้วนะครับเปิดโอกาสให้ได้สนทนาธรรมนะครับหลวงตาก็จะได้ให้โอกาสถ่ายรูปนะครับนี่นะครับกราบนะครับเป็นบุญบุญส่วนอธิษฐานบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งเราได้มาใกล้หลวงตาท่านผู้มีบุญนะครับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อนุโมทนาบุญนะครับกับท่านนะครับแล้วก็อวยพรให้ท่านมีสุขภาพธาตุขันธ์แข็งแรงนะครับเป็นบุญบุญส่วนที่เราคิดดีทำดีบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับจิตกับใจเรานะครับเดี๋ยวน้องๆนักเรียนนะครับถ้ารับประทานข้าวต้มเสร็จแล้วก็จะลืมม้วนเสือไว้เนอกันป้องกันไม่ให้น้ำค้างเปียกพรุ่งนี้เช้าเราต้องใช้อีกนะครับอธิษฐานบุญเอาเนอผู้ใดจะกราบหลวงตาก็กราบนะครับได้พรหลวงตาท่านก็อธิษฐานบุญเอาจะถ่ายรูปบรรยากาศก็มานั่งตรงนี้นะครับมีตากล้องมืออาชีพอยู่ท่านหนึ่งกำลังส่องอยู่ตรงนี้ก่อนที่หลวงตาจะข้อให้อธิษฐานบุญเอาเนอนั่นแหละบุญแป๊บเดียวเองครับผ้าท่านอธิษฐานจิตอธิษฐานบุญอธิษฐานพรนะครับบอกแล้วเมื่อสักครู่นี้บุญกุศลนะครับส่วนแห่งบุญแห่งธรรมที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาใจขอให้ญาติโยมจงมีส่วนร่วมนะครับในผ้าผืนนี้แหละท่านอธิษฐานส่งถึงเราแล้วรับเอานะครับนี่เนาะปานเนี่ยเล็กปานเนี่ยกละเว้ยเอาไว้กละปานเนี่ยดิอันนั้นที่พึ่งก็บอกนี่ขนาดนั่นเลยครับท่านใดอยากจะกราบหลวงตานะครับหลังจากได้พรแล้วก็นั่งกราบกอดกับบ้านแล้วก็ไปรับประทานขนมขนมเนยข้าวต้มนะครับไปก่อนพอแล้วให้เด็กๆรับไปรับคนแล้วเฮ้ยผู้ชายเดี๋ยวช่วยม้วนเสือนะพรุ่งนี้ที่สามปูนะไม่มีม้วนว่าปุจจทิโรนะเนาะแล้วมันจะเปียกอ่ะน้ำมันยกไปหมดเลยลูกวิทย์วิทย์วิทย์มาแพ้แพ้ไอ้พี่โป้มายกของไอ้ห้องเก็บของห้องเก็บของมีห้องเดียวคิดพึ่งเลยพี่คิดพึ่งในกระบอกนั่นน่ะโอ้โหตู้หายากเลยมาเดี๋ยวเผื่อต้องใช้เดี๋ยวทางขอบคุณเจ้าของสถานที่ขอบคุณมันก็บอกหลวงพ่อหลานที่เอา
ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่นะครับแล้วก็คณะครูนักเรียนนะครับผมมาทันพอดีนะฮะน้องๆหนูๆนักเรียนนะช่วยกันยกเก้าอี้ยกโต๊ะหมู่นะครับมาจัดเตรียมยกเครื่องเสียงมานะฮะก็อยากให้พี่น้องนะครับที่ได้ยินเสียงผมนะครับก็อนุโมทนาบุญกับลูกๆหลานๆเรานะครับที่มาช่วยจัดสถานที่รวมถึงคณะครูอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้นะสถานที่สวยงามมากแล้วก็ทุกคนที่มาวันนี้เป็นระเบียบมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณโรงทานมากๆนะครับที่เล็งเห็นนะครับว่าหลายๆคนหลายๆท่านรวมถึงคณะติดตามที่มาเนี่ยนะครับคงจะหิวช่วงเย็นนะครับก็นำอาหารมาให้กินกันนะครับทำโรงทานมาหลายหม้อเลยนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันนะครับใครที่ทานโรงทานแล้วนะครับช่วยกันม้วนเสื่อนะครับกองไว้นะครับเดี๋ยวจะช่วยเก็บกันไว้ข้างในนะครับเพราะว่าน้ำค้างแรงมากนะครับเราจะช่วยกันนะครับทานแล้วนะครับอย่าลืมนำมาทิ้งในถุงด้วยนะครับที่เป็นถ้วยโฟมนะครับเป็นช้อนหรือจะเป็นถุงต่างๆนะครับอย่าทิ้งไว้ให้เป็นภาระลูกหลานนักเรียนเรานะครับเตรียมพร้อมแล้วเขาฉายครับไปทางนี้ครับเดี๋ยวผมฉายให้ฉายให้หลวงปู่เดี๋ยวเกือบก่อนมาพี่ทำไปตามไปนู่นเลยไปนู่นเลยไม่ทันแล้วพี่บอกให้มาคอยพี่ไม่ต้องอามาเร็วมาเร็วมาพี่ทำมาพี่มี่ไปไหนอ่ะพี่มี่ไปไหนมาตามมาส่งหลวงปู่เลยอร่อยไหมครับอ๋อนี่มากับพี่มี่มี่กับพี่ทำค่ะอ๋อเห็นนั่งหน้าอยู่แต่ไม่รู้เดี๋ยวรอบหน้าก็อุตส่าห์บอกเรียกตั้งนานแล้วบอกให้ไปตามกันมาให้หมดพอดีแจกของโอ้ยไม่ต้องไปขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยขอทางก่อนเร็วให้ตู้เจ้าเดินก่อนเด ผมจะส่องไฟฉายนะครับมาส่งของตาทุกวันนะฮะตรงนี้ครับหลวงปู่ตรงนั้นเป็นร่องใครเอาเก้าอี้มาขวางเนี่ยครับข้างนี่ข้าวอ๋อข้าวนู้นนะพี่มี่เดี๋ยวรอข้าวพร้อมกันเดี๋ยวกินข้าวก่อนไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวผมมาตรงนี้ก็แล้วกันพี่ได้โทรมาเลยอ
ตาท่านเข้าพักแล้วนะฮะเดี๋ยวคงหยุด Facebook Live เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับและนี่คือทั่วไทยนิวนะครับทั้ง YouTube และทาง Facebook Live นะฮะไม่เป็นไรนั่งคอยก่อนคอยก่อนนั่งๆๆนั่งก่อนไม่เป็นไรนั่งมาแป๊บนึงครับคงปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ EP นี้นะแหมสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่สะดุดนะครับYouTube ดีหน่อยนะครับแต่ว่า Facebook นี่หลุดไป3รอบนะฮะแต่ว่าก็แก้ไขนะครับไลฟ์สดต่อเนื่องไปนะฮะสวัสดีนะครับ EP นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปพรุ่งนี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ